สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูป๋องจะมาสอนวิธีการทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะของหนังสือวิทยาศาสตร์ม .1 เล่ม2เป็นอยู่ในบทเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลมฟ้าอากาศเนาะก็จะอยู่ในหน้า184ถึงหน้า185นะคะก็น่าจะมีแค่5ข้อค่ะเดี๋ยวครูดูก่อนดังนั้นคลิปเดียวจบเลยนะคะอ่ะดูกันไปด้วยกันค่ะข้อหนึ่งโอ้โหใหญ่เนาะข้อหนึ่งเขาถามว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดทั้งพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนคืออะไรบ้างก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นค่ะส่งผลให้เกิดการระเหยของน้ำในปริมาณมากขึ้นนั่นเองนี่คือปัจจัยสำคัญเลยค่ะก็คืออุณหภูมิต้องสูงมากพอแล้วก็น้ำระเหยมากพอนั่นเองแล้วก็เร็วเวลาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้ำก็ระเหยมากแล้วก็เร็วค่ะจะทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนต่อไปพอข้อ2ค่ะโจทย์บอกว่าให้เอาข้อความต่อไปนี้นะคะไปเติมโดยใช้ข้อความซ้ำกันได้ข้อแรกนะคะก็จะมีคำว่าอะไรเอ่ยมาดูด้วยกันก่อนเขาให้แยกระหว่างฝนตกฟ้าคะนองนะคะพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนเขาให้แยกความแตกต่างนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูคำพูดกันฝนตกนาน 1-2 ชั่วโมงฝนตกต่อเนื่องหลายวันผลกระทบเฉพาะถิ่นเกิดขึ้นเหนือพื้นดินเกิดเมฆคิวโมโลนิมบัสเกิดขึ้นเหนือมหาสมุทรแล้วก็ผลกระทบระดับภูมิภาคดังนั้นมาดูด้วยกันนะคะว่าความแตกต่างระหว่างฝนฟ้าคะนองกับพายุหมุนเขตร้อนต่างกันยังไงถ้าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองนะคะการฝนตกจะเกิดอยู่ในช่วงประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้ นะคะ่ะแต่ในขณะที่พายุหมุนเขตร้อนจะเกิดต่อเนื่องกันนานหลายวันเลยค่ะเด็กๆต่อไปแล้วถ้าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยผลกระทบจะเกิดเฉพาะถิ่นค่ะเช่นอาจจะตกแค่หมู่บ้านเราหรือว่าในโซนอำเภอที่เราอยู่แต่อำเภอถัดไปไม่ตกอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะจะส่งผลกระทบระดับภูมิภาคเลยค่ะดีไม่ดีระดับประเทศต่อไปค่ะพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเกิดขึ้นเหนือพื้นดินได้เกิดขึ้นเหนือมหาสมุทรได้ส่วนพายุหมุนเขตร้อนนะคะจะเกิดขึ้นเหนือมหาสมุทรตรงนี้หมายความว่าตัวจุดเริ่มต้นนะคะจะเกาะตัวที่ตรงไหนนั่นเองต่อไปถ้าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่เกิดขึ้นก็คือเมฆคิวโมโลนิมบัสมาดูพายุหมุนเขตร้อนค่ะพายุหมุนเขตร้อนก็เกิดเมฆชนิดเดียวกันก็คือเมฆคิวโมโลนิมบัสนะคะซึ่งเป็นเมฆฝนนะคะที่ก่อตัวในแนวตั้งมันจะหนักมากเลยต่อไปข้อ3ค่ะโอเคเรามาดูกราฟด้วยกันนะคะข้อ3เขาบอกว่าพิจารณากราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลระหว่างปี2423ถึง2558และตอบคำถามต่อไปนี้เวลาลูกมองเนาะลูกลองสังเกตเทรนด์เขาเป็นไงคะนี่มีการแบบขึ้นลงใกล้เคียงตัวเองยังใกล้เคียงกันตัวนี้มีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วพอสังเกตช่วงนี้ลูกเห็นไหมคะครูเขียนแบบนี้ลูกจะเห็นเลยว่ามันค่อยๆเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นอ่ะมาดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาบอกว่ากราฟแนวตั้งนะคะเป็นผลต่างจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมินะคะเป็นผลต่างจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเป็นหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็แนวนอนนะคะเป็นบีพศนั่นเองค่ะนอนจนถึงปัจจุบันตอนนี้โอเคเขาถามว่าจากข้อมูลนะคะอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแน่นอนค่ะเด็กๆถูกไหมคะเพราะว่ากราฟเป็นไงคะขึ้นลงๆแต่มันก็มีเทรนด์ของเขาอยู่ก็คืออุณหภูมิผิวหน้าน้ำครูให้แนวทางไว้อย่างนี้ค่ะอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโน้มสูงขึ้นบริเวณช่วงนี้นั่นเองโอเคนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะข้อ 3.2 เขาถามว่าอะไรเอ่ย3.2 เขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนักเรียนคิดว่าส่งผลกระทบต่อการเกิดพายุหมุนเขตร้อนหรือไม่อย่างไรโอเคดูกันค่ะต้องมีผลแน่ๆค่ะมาดูว่าครูให้แนวทางไว้ยังไงนะคะครูบอกว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเกิดจากอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลที่เป็นไงคะเพิ่มสูงขึ้นแล้วน้ำทะเลก็จะระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ไอน้ำนี่แหละค่ะก็จะพัฒนาเกิดเป็นพายุหมุนเขตร้อนตรงบริเวณมหาสมุทรแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหากอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆการเกิดพายุหมุนเขตร้อนค่ะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไงลูกเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็เป็นไงรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ต่อไปค่ะข้อ4เนาะเป็นกราฟอีกเช่นกันค่ะมาดูด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคำถามข้อ4เขาบอกว่าพิจารณาจากกราฟปริมาณการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสู่บรรยากาศโดยกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2300นะคะ2393จนถึงปี2543แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะดูกราฟแนวตั้งก่อนคืออะไรเนาะก็คืออ่านตัวนี้ก่อนค่ะ GT แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีคืออะไรเอ่ยทั้งก้อนนี้หมายความว่าคือ 1,000 ล้านหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเช่นอย่างเลข5คือ 5,000 ล้านหน่วยถ้าเป็นเลข35ก็คือ 35,000 ล้านหน่วยนั่นเองความหมายคือประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปค่ะแนวนอนค่ะอ๋อแนวนอนเป็นปีพ.ศ.นั่นเองโอเคแต่ว่าคราวนี้กราฟมี2สีคือสีแรกคือสีออกโทนจะเป็นเทาเข้มสีดำนะคะคือเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็ออกเป็นโทนน้ำตาลเนี่ยก็คือเป็นป่าไม้และการจัดการที่ดินถ้าลูกสังเกตดีๆนะคะกราฟในส่วนของป่าไม้และการจัดการที่ดินก็คือโซนสีน้ำตาลนะคะมันก็เพิ่มขึ้นไม่มากลูกเห็นไหมคะยังไม่เกิน5เลยตรงนี้แต่มาเรื่อยๆตอนประมาณปี2493ลูกเห็นไหมคะเริ่มที่จะเหยียบเลข5แต่ก็ยังคงใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณเลข5เก็ทไหมคะตรงนี้คือเลข5ดังนั้นในแง่ของป่าไม้และการจัดการที่ดินเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นแบบยังไม่เยอะต่อไปไปดูกราฟของอะไรดีคะเชื้อเพลิงฟอสซิลบ้างแรกๆก็ยังเป็นไงคะประมาณนี่ยังไม่ถึง5แล้วก็เป็นไงไต่ระดับแล้วชันขึ้นไปเลยรู้เห็นไหมคะชัดเจนดังนั้นเราก็จะรู้เลยว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลน่าจะมีผลต่อปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีนั่นเองโอเคไปดูคำถามกันค่ะครูให้เห็นกราฟตัวนิดหน่อยนะลูกจะได้ดูประกอบไปประมาณนี้นะโอเคข้อ 4.1 เขาบอกว่าหากไม่มีการจัดการเกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยแนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเด็กตอบได้แน่นอนค่ะแนวโน้มต้องเป็นยังไงลูกเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะเราเห็นจากกราฟมันชัดมากแนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองคำถามข้อที่ 4.2 ค่ะจากการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอนแล้วก็จากข้อมูลในกราฟข้างต้นเนี่ยหากต้องการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงควรมีวิธีการอย่างไรบ้างเรามาลดยังไงดีคะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะตรงโทนสีน้ำตาลอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ถูกไหมคะมันยังไม่ได้เป็นผลกระทบใหญ่เท่าไหร่แต่ตัวผลกระทบใหญ่คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงดังนั้นถ้าลูกจะตอบให้ตรงหรือว่าให้มันแก้จริงๆจังๆก็คือเนี่ยค่ะครูก็เลยให้แนวทางเอาไว้ว่าวิธีลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทำได้โดยการปลูกป่าอันไหนทำได้ก็ทำค่ะอย่างน้อยก็ไปลดในส่วนของสีน้ำตาลก็ยังดีปลูกป่าเพื่อเพิ่มการอะไรนั่นเองปลูกก๊าซดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองและที่สำคัญคือยังไงคะให้ลดการใช้เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ได้แก่อะไรบ้างน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนั่นเองค่ะแล้วก็น้ำมันก๊าซที่เติมในเครื่องบินนะคะทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็แก๊สธรรมชาติด้วยนะคะไปข้อ5ค่ะนักเรียนมีข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้ยังไงบ้างครูตอบรวมๆเลยละกันนะคะสำหรับ 5.1 ก่อนเขาบอกว่าถ้าเป็นสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ชายฝั่งทะเลเราก็จะไปแนะนำเขายังไงดีคะถ้าอุณหภูมินะคะอากาศของโลกสูงขึ้นอาจทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเป็นไงคะหลอมเหลวออกมาและส่งผลให้ระดับน้ำทะเลก็จะเป็นยังไงตามด้วยสูงขึ้นด้วยดังนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลควรระวังเรื่องน้ำกัดเซาะเพราะน้ำมันมากขึ้นพลังน้ำก็มากขึ้นนะคะให้ระวังเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลด้วยค่ะแนะนำว่าไม่ควรสร้างบ้านใกล้ชายฝั่งทะเลมากเกินไปแล้วก็ควรอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนหรือว่าทำปะการังเทียมต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนเองอันนี้นักเรียนก็ต้องใช้นะคะตรงนี้ครูไม่ได้ให้แนวเอาไว้ก็คือให้นักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมตามท้องถิ่นตัวเองได้เลยเนาะว่ายังไงได้นะคะเพราะว่าคราวนี้ไม่ได้ยากอะไรดังนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปค่ะ
สวัสดีค่ะเด็กๆ